โอเคครับเข้ามาสู่คู่แรกของ Wild Card วันที่2นะในคู่ระหว่างวิชิเกมมิ่งพบกับ AS Monaco Gambit หรือว่าเรียกสั้นๆว่า Gambit นะครับใน Animator วันที่2นะ Wild Card วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับวันแรกนั้นตึงมากๆสูสีทุกทีมเมื่อวานเราพากไปทั้งหมด8เกม4คู่ใช่ไหมมีเกมที่ไม่ตึงแค่2เกมจากทั้งหมด8เกมที่เราพากVG First Draft นะครับ VG เนี่ยเป็นทีมที่แอบน่าสงสารมากในวันแรกนะคือถึงแม้ว่าจะเป็นคู่ที่เราไม่ได้พากก็ตามผมก็เห็นสิ่งเดิมเหมือนเดิมเลยคือ VG แม่งอดทนชิบหาย VG ไม่เป็นเกมแบบถ้าไม่เล่นเทมพลาโถมไปเลยอ่ะก็จะกลายเป็นเกมอดทน40นาทีโอ้วันนี้เขามาเกมโถมว่ะเขาไม่อดทนทรมานอีกแล้วไม่งั้นถ้าไม่เล่นเทมพ่านะคือทรมานอย่างเดียวอะ First Phase เป็นปั๊กกับไวเปอร์นะไวเปอร์เพราะว่าแกมบิดเขาเล่นแกมบิดมันชอบเล่นไวเปอร์ออฟเลนเพื่อมาถล่มแครี่เล่นแบบไม่ง่ายเลย First Pick เป็น A นะครับซัพพอร์ตประจำเมตาแกมบิดแบนบรูดมาเตอร์กับนิกแอซินฮีโร่สไตล์เมตาจีนบรูดมาเตอร์จีนตัวเก่งโอเลเว่นด้วยปล่อยไม่ได้เป็นไทนี่สแนปไฟหวังว่าจะไม่เล่นไทนี่ซับ4คราวนี้ VG มันต้องแบนทุกตัวที่เคาน์เตอร์เทมพลาได้เมื่อวานตอนเจอซีเครตก็ทำแบบนี้นะกดเทมพลาพิก2แล้วก็แบนทุกตัวที่จะเคาน์เตอร์เทมพลาได้ในเลนออกไปให้มาที่สุดเท่าที่จะมากได้นิกมาก็ทำแบบนั้นแต่นิกมามันระเบิดเพราะเอมเบอร์คือมีหลายตัวในโดตาครับที่สามารถจะทำดาเมจต่อวินาทีเบิร์นเกราะเทมพลาได้แต่ถึงแม้ว่ามันจะเล่นเทมพลาโถมไหมแต่ว่าแครี่ของพิกของโปยโยมันก็จะเป็นสไตล์เดิมอยู่ดีสไตล์23ไม่ได้เล่นไวแต่เกมนี้น่าสนใจคือไลท์ซีลเลอร์นะเขาเล่นสแนปกับไทนี่สแนปไทนี่มันเป็นฮีโร่คอมโบสกิลจักกับไลท์ซีลเลอร์คือตอบโจทย์มีการเวทส่วนตัวไม่สนใจคอมโบพวกนั้นแบนแบทเคาน์เตอร์เทมพ่าในเลนแบนเวนอมันเซอร์พิษระเบิดบาเลียแบนดาร์คเซียส่วนแกมบิดแบนเฟเดอร์สวอยมอฟฟิงฮีโร่ของโปโยโยนะครับเมื่อวานเห็นแต่ออฟเลนของแกมบิดเล่นไวเปอร์วันนี้โดนแบนไวเปอร์มันจะเล่นอะไรยังไงแกมบิดก็ถือว่าเสียเปรียบทีมอื่นนิดนึงตรงที่ว่าทีมเขาเพิ่งประกอบร่างกันได้ไม่นานเพราะทีมมันระเบิดไปมันก็เล่นโอเคอะนะติดแค่ว่าตัดสินใจไฟไม่ดีไม่เป๊ะเท่าทีมอื่นกดสตรอมมาตัวของโลนอฟเอาสตอมมาเคาน์เตอร์เลนเทมพ่ามันสู้ได้ระดับหนึ่งแต่อยู่ที่จังหวะเทรดในเลนด้วยแต่พอเป็นสตอมมาแบบนี้ก็แปลว่าไทนี่อ่ะไม่ใช่มิดเลนไทนี่มีสิทธิ์เป็นซัพพอร์ต4กับแครี่
5 seconds remain. Gambit แบน Lion มันแบนเพราะมันเล่นซอมตอนนี้ VG ไม่มีตัวจับสตรอมเลยต้องหาตัวมาจับสตอมไม่งั้นสตอมฟรีตบเอสบายเล่นตัวจับยากด้วยเอิร์ธสปิริตคือมันจับได้นะแต่มันท่ายากอะเอิร์ธสปิริตอะแต่เขามองว่าหยิบชาแมนไม่คุ้มเท่าไลออนในแพทปัจจุบันไลออนโดนแบนแล้วข้อดี Earth Spirit คือแก๊งตอนเลนได้ถ้าออฟเลนของ VG เป็นฮีโร่โซโลเลนได้ก็สบาย Earth ก็วิ่งเข้ากลางได้รัวๆแต่ดูทรงไม่ค่อยน่าเล่น Timber เท่าไหร่เพราะสเปลดาเมจ Gambit เขาเยอะอยู่พิกนี้น่าจะเป็นพิกออฟเลนแล้วเก็บพิกแครี่โอ้ Underlord อีก Underlord มีหลุมดูด Templar กับ Earth Spirit Firestorm เบิร์นเลือด10 seconds 5 seconds Dire's turn to back Timber Saw สุดท้ายกด Timber Saw มาอยู่ดีเพราะอยากได้ออฟเลนที่โซโล่เลนได้เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะว่าเขาเล่นเอิร์ธ4เขาอยากจะได้ออฟเลนที่มันโซโล่เอิร์ธ4จะได้ไปเล่นเลนกลางได้แต่เขามีสเปลดาเมจ3ตัวเลยไทนี่สแนปสตอมแล้วจะดีสุดอ่ะคือทิมเบอร์กดมาเคาน์เตอร์แครี่แต่คราวเนี้ยแครี่เขาเก็บไว้ลาสพิกอยู่แล้วฉะนั้นทิมเบอร์ไม่ได้กดเคาน์เตอร์แครี่หรอกแครี่มันก็มีสิทธิ์เลือกที่จะหยิบฮีโร่ยืนเลนกับทิมเบอร์มาได้สเตนฮีโร่แบบเลดคิงก็เล่นกับทิมเบอร์ได้อยู่ถ้ามันจำเป็นเพราะมันฟื้นเลือดได้มันแค่อยากได้ตัวที่ฟื้นเลือดเจอทิมเบอร์แต่สุดท้ายพอถึงจุดเลเวล6ทิมเบอร์ระเบิดเลนอยู่ดีก็แค่ไม่ลำบากตอนแรกแต่พอ6ก็ต้องถอยตรงนี้ก็ต้องแบนนี่แล้วมั้งไลท์ซิลเลอร์กับจักรีดิอัสเทิร์นทูแบนวีจีเขาแบนไจโรเพราะไจโรมีดาเมจเวทขายทิมเบอร์ได้แล้วแบนแอนติเมทมันซื้อออฟเวนอมแล้วก็อัพมานาเบิร์นทิมเบอร์มันยืนได้ก็จริงแต่ทิมเบอร์มันกดแอนติเมทไม่ได้เขาแบนเออร์ซ่าเพราะเออร์ซ่าเล่นเกมโถมได้แล้วก็ตบอันเดอร์ลอร์ดในเลนเลือกที่จะปล่อยจักมันดูเป็นตัวที่ยอดนิยมสำหรับแครี่นะแต่ว่าวิลเลจมันไม่ได้ดีเพราะเลนข้างยุคนี้มันสำคัญอะอย่างไลท์ซีเลอร์กับอันเดอร์ลอร์ดก็คือไลท์ซีเลอร์มันก็ตบอันเดอร์ลอร์ดจนตายได้อะแล้วเป็นเรดคิงแทนว้าวยอดเยี่ยมอันนี้กลายเป็นการตัดพิษแกมบิทไปเลยส่วนแกมบิทเป็นเมดูซ่าใช้ทรัพยากรเยอะอยู่ทีมแกมบิทเนี่ยVG โถมกลางเกมภาพชัดเจนกว่าแกมบิทเล่นไทนี่ซับ4ด้วยส่วนตัวผมให้ VG ดาบนี้
เรดคิงมันโถมไปกับเทมพลาได้นะแต่เลนเจออันเดอร์ลอร์ดนี่อันเดอร์ลอร์ดออกจะชอบเรดคิงด้วยซ้ำไปอันเดอร์ลอร์ดมันชอบเลนซึมๆอ่ะซึ่งเรดคิงมันซึมมีคอมโบอยู่เหมือนกันสตันกับโคฟิดคอมโบแต่ว่าเลนซึมครับ10 seconds ดาเมจไม่ได้เยอะขนาดนั้น5 seconds แกมบิทอ่ะเขามีตัวใช้ป่าฟาร์ม2ตัวคือเมดูซ่ากับสตอมคราวนี้มันเลยทำให้สตอมตัวเนี้ยมันควรจะเล่นออคิดทำเกมไม่งั้นก็คือไม่มีคนไปทำเกมมันจะกลายเป็นฟาร์ม2ตัวเกมจะอันตรายกับเมดูซ่าแต่ว่าคอมโบแก๊งอะคอมโบแก๊งแกมบิทเขาทำได้ดีนะไทนี่สแนปสตอมคอมโบคือถ้าเป็นแพทที่แล้วเนี่ยผมอาจจะแบบรู้สึกว่าแกมบิดมันดูดีเพราะเมดูซ่ามันโหดแต่เมดูซ่าแพทปัจจุบันอ่ะมันดรอปลงไปแล้วมันโดนเนิร์ฟแล้วความสามารถเซปเตอร์ทาเลนต์มันเลยทำให้ไทมิ่งของเมดูอ่ะจากเดิมที่20นาทีเวล15แล้วเก่งมันต้องขยับไปเป็นเลเวล20แทนโหลดดิ้งแล้วข้ามฝั่งเรเดียนเลยว่ะไม่โชว์เรเดียนด้วยเกมบอกว่าไม่ต้องดูเรเดียนแตกแน่นอนโอเคครับเข้าสู่เกมที่1ใน Base of 2เก็บแต้มกันต่อในวันที่2นะสำหรับรอบไวการ์ดนะครับไม่ดูโดนเนิร์ฟอะไรบ้างโดนเนิร์ฟทาเลนต์เวล15กับ20สลับกันแถมเวล15ทาเลนต์ที่สลับนั้นห่วยกว่าเดิมด้วยความสามารถเซปเตอร์งูฉกติดหินติดน้อยกว่าเดิมพลังคนเก่งตอน20นาทีกับไอเทมหลัก2ชิ้นเลยโดนดรอปไปตรงนี้เอมชั่นเอาเซนทรีมาบล็อกแคมป์ไว้ก่อนเพราะเทมพลามันจะเล่นแบบฟาร์มเลนฟาร์มป่าโอ้ไทนี่มาสเตอร์เทียร์ครับไทนี่ซับ4มาสเตอร์เทียร์แครี่ตีไก่มันซื้อขวานได้นะซื้อขวานมาแล้วทำให้ลาสคีปได้ง่ายขึ้นในเลนกว่าเดิมเยอะเลยใช้แทนสแตทไอเทมได้คุ้มกว่าในช่วงต้นเกมแซฟไฟก็เปิดปลายโซนมาทำเมดิเลียนในเกมนี้ต้องมีคนทำโซล่าชูเมดูซ่าถ้าเป็น Secret Dub เนี่ย Dub VG นะถ้าเป็น Secret อ่ะ Red King เล่นนำเร็ดละไม่รู้ว่าโปโยโยเขาจะเล่นอัมเร็ดหรือว่า Radiant ชิ้นแรกไทนี่มิดยังแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแบบวินเรทไม่เกิน 50% อ่ะไทนี่4นี่คือยิ่งหนักเลยถ้าโถมไม่ออกก็คือจมเลยเลดเกมแบบพลังไม่เยอะเท่าซัพพอร์ตตัวอื่นน่ะแต่เลนนี้คือถ้าอัพเตอร์ไลท์เขายืนซึมๆในเลนได้ก็คือโปรโยลำบากนะอันเดอร์หลอดจะฟาร์มสบายแล้วก็ได้ออร่าครีปตายรอบตัวบวกดาเมจด้วยเอาคีย์ไว้เป็น Ring of Fail นะครับได้ Ring of Fail มาก็ยืนซึมเลนสบายแล้วเลนล่างเป็นเมดูคู่ Snapfire เจอ Earth Sprite กับ Timber Earth Sprite ก็มาดึงครีปให้ตัดครีปบล็อกแคมป์บล็อกแคมป์หมดเลยนะตรงนี้ก็พูไม่ได้สักการแล้วก็ปล่อยเลเวลให้โอลิเวนไปคุกกี้พยายามจะกดดัน PYW ครับตรงนี้กลายเป็นโดนเตะสโลดีว่าโอลิเวนไม่ได้อัพ Wailing Death มาปาดนะอัพแพสซีฟมายืนเลนตรงนี้คือเขาพยายามที่จะไม่ดูดเลเวลทิมเบอร์มากเกินไปให้ทิมเบอร์มันเวล3ให้ไวที่สุดเวล3จะยืนเลนได้อย่าเมดูโฮทำอะไรทิมเบอร์ไม่ได้นะทำได้แค่แบบเราเป็นเอจิแครี่อย่างน้อยเราก็ไม่ได้แพ้
ทิมเบอร์เท่าสเตนแครี่ก็ยืนซึมๆฟาร์มเฉยๆแต่มันจะระเบิดตอนที่ทิมเบอร์เวล6นี่แหละพอทิมเบอร์6ปุ๊บมีสเปลดาเมจเติมขึ้นมาจากอติสันโคฟิตคอมโบครับตรงนี้ไล่เมชั่นออกไปเมชั่นก็เปิดบูทมานะฉันโอกาสติดของคอมโบนี้ข้างบนนี่ก็ใช้กับแทนนี่ลำบากใช้กับอันเดอร์ลอร์ดได้ง่ายกว่าแต่อันเดอร์ลอร์ดนั้นตัวตู้มากๆซื้อ2กันนาเลเซนทำโซริงสองเลเวลแรกเป็นสตอมที่ทำได้ดีนะสตอมเจอเทมป้าคือตอนต้นสตอม3เลเวลแรกมันเก่งกว่าเทมป้าเทรดเก่งกว่าก็ทำได้ตามสภาพที่มันควรจะเป็นตามแมตช์ครับเล่นกันได้ไม่เสียเปรียบมากเกินไปเดี๋ยวทิมเบอร์ก็เป็นโซริงเหมือนกันเดี๋ยวเลเวล3แล้วพี่ YW เขารอโอกาสอยู่นะคือถ้าแบบสตอมเขาเดินมันลึกเมื่อไหร่มีจังหวะที่แบบ TP แล้วกิ้งมาแก๊งได้คือเขาก็เล่นเลย3นาทีบาวตี้รูนมาครับStupendous แล้วเรดคิงก็ยืนเลนของมันได้นะจังหวะนี้ DY แอบมาสแต็ก2แคมป์ด้วยอันนี้คือเรื่องที่ดีมากถ้าแครี่เลนเราแบบไม่ได้ลำบากมากจนเกินไปคือไทนี่ซับ4มันไม่ช่วยเลนนะครับอันเดอร์ลอร์ดเองก็ไม่ใช่ตัวที่เก่งเลนจ๋าแบบมาแล้วระเบิดเลนแน่นอนบริการมันแค่เรดคิงมันยืนคนเดียวมันก็ไม่ได้เสียงเท้าอะไรมากแล้วก็เปิดกันเลนเซน2กันด้วยเปิดเลือดมาถ้า2เลนโอเคนะเต็มผ้าสบายกิ่งมาสตันโดน BCC เต็มที่ครับผมตรงนี้ลิวเชเดอร์พยายามจะแลกแต่ว่ายิงใส่ทิมเบอร์ซอทิมเบอร์ซอบอกมีอาร์เมอร์จากแพสซีฟไม่รู้สึกครับผมแล้วเป็น BCC โดนโอลเอเว่นจัดการไปเฟิร์สบัตเป็นของทิมเบอร์ด้วยนะทิมเบอร์ก็ได้เงินก้อนไปดรีมจ่ายงูไปแล้วก็ไม่มีดาเมจพอจะจัดการครับเฮ้ยกลับมาสวนด้วยแต่ไม่รู้ว่า BCC อยู่ด้านหลังนะเดี๋ยวโดนคอมโบแล้วกายดูดิเรดคิงเลนสบายครับผมคีปอยู่โซนหน้าป้อมฟาร์มชิวๆซับ4ไทนี่ช่วยอะไรได้บ้างทำได้แค่พูครีปบนๆไป4นาทีสังเกตว่าซับ4ทั้ง2ทีมเป็นซับโรมิงนะแต่ว่าซับโรมิงทั้งคู่เนี่ยยังไม่ได้ออกสตาร์ทเกมเลยคือเหมือนเลนกลางยังไม่มีจังหวะให้เขาอะสามารถไปโรมิงได้อันนี้แอบมาวอร์ดไปละสักพักหนึ่งเดี๋ยวเทมพ่าต้องฟาร์มสแต็กเลน VG ก็แข็งหมดครับทิมเบอร์เชนตามมาแล้วได้ BCC อีก1คิวด้วยเป็น2คิวของ O11 แล้วเมดูยืนได้จริงๆแต่ทำอะไรทิมเบอร์ไม่ได้ข้อดีของเลนนี้ของทิมเบอร์คือทิมเบอร์สบายทิมเบอร์ได้ทำตามหน้าที่ที่มันควรจะเป็นได้โซริงมาแล้วซื้อออฟเวนอมมาด้วยนะครับมิดเลนกลายเป็นมิดเลนฟาร์มทั้งคู่แล้วตอนนี้เข้าสู่โหมดฟาร์มสองมันต้องฟาร์มสตาร์ทเกมอยู่แล้วเปิดสเกลเลตอนมาแต่ว่าอาร์เมอร์5นะสเกลเลตอนลุมตีก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เรามาดูซับ4ก็ยังไม่มีใครมูฟออกจากเลนสแนปพึ่ง TPไปก่อนหน้าตอนนี้ไม่ใช้ TP แล้วข้างบนมีไฟอาวาลันเติมอีเมอร์ชั่นครับผมทอสมาและเคาะด้วยดาเมจอัฟเตอร์ไลท์แรงมากๆดาเมจสะสมมาจากคีปผม PYW มาช่วยท็อปแต่ว่าไม่มีใครเทรดสู้อัฟเตอร์ไลท์ได้ครับเวลามีคีปตายแล้วรอบตัวอันเดอร์ลอร์ดมันได้ดาเมจไงไรคลิกอันเดอร์ลอร์ดเลยตีเป็นร้อยเลยกลายเป็นเซสตันให้อันเดอร์ลอร์ดตีไปจัดการเรดคิงท็อปเลนเล่นเสมอนะข้างบนแต่ว่าอันเดอร์ลอร์ดก็คือทำได้ตามที่เขาต้องการละกลิ้งมาสตันเตะให้ป้อมช่วยครับผมเรดคิง TP มาแล้วและอัพดาร์คลิฟมาตามสถานการณ์เลยช็อตนี้โคฟีดคอมโบสตันแต่ว่าดาเมจไม่มาพอพบมันได้แวนการ์ดแล้วครับอัฟเตอร์ไลท์ได้คิวเงินซื้อแวนการ์ดได้แล้วแวนการ์ดมาชิ้นแรกเลยไม่เอารองเท้าแต่โคตรถึกออฟเลนซื้อแวนการ์ดนี่คือแครี่ร้องละแครี่สายตีเนี่ย
คือปกติอันเดอร์ลอร์ดไม่ได้แบบรีบอัพอันติไวขนาดนี้นะแต่แบบเหมือนเก็บพอยต์เอาไว้อะแล้วสถานการณ์มันพอดีเป๊ะเลยBCC เอาเซนทรีมาบล็อกแคมป์และอ้าวเดินผ่านหน้าพอดีครับผมเขารู้แล้วล่ะเฮ้ยเซนทรีอยู่กับตัวเทมพ่าด้วยแล้วเดินไม่เจอเองอ่ะเรียบร้อยเปิดแท็บเอาวิชั่นเจอแล้วครับเสียรอบสแต็กไป1รอบคือเซนที่มีอยู่ในตัวเทมพ่าแล้วพร้อมรับมือแล้วตอนนี้เป็นช่วงมิดเลนฟาร์มทั้งคู่นะแต่สตอมนี่เขาโลเซชั่นได้ไวกว่าเทมพ่าถ้ามีไฟขึ้นมาเมชั่นมารอแล้วครับโอเคดีวายอะไรมาสแต็กพอดีตรงนี้เอาวอลัททอสจัดการดีวายเฮ้ยดีวายเขาเปิดวินเลสมาว่ะมูฟสปีดวิ่งหนีออกไปได้ครับอย่างน้อยก็มีของบวกมูฟสปีดนะตรงนี้ดีวายไปรับกระสุนแทนแล้วโปโยก็ฟาร์มสบายอัพทางด้านของสตันนำด้วยเล่นคอมโบคู่โคฟิตเนี่ยโคฟิตดำนำเหมือนกันดีวายถ้าไม่มีตัวเซตคอมโบคู่ให้ส่วนมากแล้ว AA เขาจะแบบอัพไอโซเทคนำในยุคนี้แล้วก็มีวอร์ดไงวอร์ดเช็คทางขึ้นแม่น้ำครับเห็นว่าอิมเมอร์ชันมายืนดูดเลเวลเลยลงมากระทืบจัดการอิมเมอร์ชันไปเพราะตอนนี้โจทย์ของฝั่งแกมบิทคือเขาต้องพยายามทำให้เทมพ่าทามมิ่งช้าที่สุดเท่าที่มาได้นะเทมพ่าเก็บเฮสรูนไปครับแล้วก็ขึ้นดราก้อนแลนด์ชิ้นแรกโอริแต่นี่เป็นเทรนใหม่ของเทมพ่าใช้แทนบลิงทำเกมได้บวกก็ได้สแตทด้วยแล้วก็ของดีด้วยนะเทมพ่าได้หน้ากากดูดเลือดมาครับไอเทมป่าโปยโยก็เป็นอัมเล็ตพร้อมที่จะทำเกมประมาณช่วง15นาทีสแตนด์อินแจกรัวๆตอนนี้คือเมดูซ่าไม่อยู่เลนแล้วเมดูซ่าไปเข้าป่าแล้วครับสแนปไฟดูดเลเวลเลนล่างเจอทางด้านโอเลเว่นไปอีก1คิว3คิวให้กับทิมเบอร์ซอร์ทิมเบอร์ซอร์สบายเลยจริงก็ทิมเบอร์แบบสกอร์คลิปไม่ได้ดีนะเพราะเมดูมันทำคลิปไปดีกว่าแต่ที่มันรวยเท่าเมดูเนี่ยเพราะมันได้คิวเขาบ่นเขาปล่อยเลดคิงฟาร์มคนเดียวละคือแบบเลน2ทำอะไรอัฟเตอร์ไลท์ไม่ได้ครับอัฟเตอร์ไลท์เป็นตัวที่แบบฝั่ง VG จัดการไม่ได้ในตอนนี้เขาเลยเปลี่ยนมาเล่นเลนล่างแทน9นาทีผ่านบาวที่รูนมานะตอนนี้เดี๋ยว10นาทีรถถังมาแต่ตอนนี้ถึงจะมี3คนลงมาเล่นข้างล่างครับแต่ก็ไม่มีใครตีบ้านได้แรงอยู่ดีทำได้แค่แทงค์ทาวเวอร์โอ้โปโยโยครับสตันเลเวล4เลยวะแต่บิวแบบนี้ความสามารถฟาร์มจะแบบไม่ดีเท่าอัพสเกลเลตอนนำนะแต่ดูเหมือนไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าเกมนี้ตัวแบกจริงๆช่วงกลางเกมเป็นเทมพ่าเขาแบบมีหน้าที่สตันให้ใช่แล้วทำเล่นแบบมัทัวแมนอะเล่นนี่เลยทาเลนต์บวกสตัน 0.5 วินาที10นาทีผ่านครับได้เซฟเลนทาวเวอร์ไปแล้วก็บน VG กด Fortify แต่ว่าไม่มีใครมานะแค่ซื้อเวลาใช่ป่าบนก็เป็นของเลดคิงสามเหลี่ยมก็เป็นของเทมพ่าเทมพ่าเงิน1แต่ว่าสตอมก็รวยเหมือนกันแล้วลอนอฟเขาเล่นขายากครับเขาไม่เล่นออคิดเกมนี้เขาเล่นสแตทบิลนะคุกกี้โยนใส่โอเลเว่นโดนเต็มข้อตามต่อด้วยโวเทคและไฟสตรอมอิมเมอร์ชั่นมารอต่อครับอวาลันซ์และหลุมจับแต่ว่าโปโยโยเข้ามาช่วยด้วยสตันตัดอัฟเตอร์ไลท์ไปตรงนี้เทมพ่าเข้ามาจอยไฟและดาเมจต้องจิ้มที่อัฟเตอร์ไลท์ปาดตัดสเตนครับผมเรียบร้อยอัฟเตอร์ไลท์ตายไม่มีวาร์ปกลับบ้านก็ตรงนี้ลอนอฟก็จัมออกดีว่าทำขายามาเลยมีมานาจัมออกนะส่วนด้านของ BCC นั้น TP หนีไปได้ครับแต่ด้านบนเสีย2ครับผมได้เซฟเลนทาวเวอร์มาตามเจตนาลมแต่เสียไป2ตัวแล้วเป็น O11 5คิวเกมนี้ดับเบิลคิวครับ BCC ได้เมดาเลียนแล้วนะและทิมเบอร์ตอนนี้มีฮูดกันเวทแล้วทิมเบอร์ที่มีฮูดกันเวทคือไม่แคร์สเปลคอมโบของฝั่งแกมบิทแล้วแล้วคุณดูไทนี่ซับ4ตอนนี้11นาทีเพิ่งจะเลเวล4เลเวล5เขามีหนังสืออยู่ในตัวแต่เขายังไม่กดใช้นะเพราะถ้าเขาตายขึ้นมาเนี่ยไอ้หนังสือนี้จะทำลายเขา
มันจะทำให้เขาตายนานขึ้นเพราะว่ายิ่งเลเวลเยอะเรายิ่งตายนานเขาเลยจะรอกดใช้หนังสือตอนที่อยากจะใช้อย่างไทนี่เป็นฮีโร่ที่เล่นซัพพอร์ตแล้วเลเวล6มันไม่ได้เปลี่ยนความสามารถฮีโร่ขนาดนั้นน่ะไม่ได้แบบต้องรัชอ่ะสุดท้ายเอาหนังสือมาให้ Snapfire มั้งSnapfire สำคัญกว่าเลเวล6อ่ะมอลทิมเมอร์คิสอ่ะดาเมจสตอมก็ไม่พอจัดการทิปเปอร์ซอครับทิปเปอร์ซอที่ได้ฮูดไวแบบนี้ลองกลับกันนะถ้าเป็นทิปเปอร์ซอที่ได้ฮูดช้าโดนกระทืบในเลนอะไรเงี้ยเกมจะคนละแบบเลยกลายเป็นทิปเปอร์ซอตัวแทงค์เฉย12นาทีดับเบิลดาเมจรูนครึ่งทางเดโซแล้วตอนนี้15นาทีเซมพลาน่าจะมีเดโซแล้วก็พร้อมเล่นกับเรดคิงซึ่งซื้ออาร์มเรดมาพอดีสามตัวคอ VG ฟาร์มยับแบบตอนนี้โอเดินขึ้นมาเช็คแล้วเจอโรดอฟครับหลบสตันสวยหลบทุกอย่างครับช็อตนี้แต่สตอมสายเนี่ยมันเป็นสตอมเพลย์เซฟนะก็คือตัวเองอะปลอดภัยแต่ไม่มีใครที่แบบมีอิมแพคในการทำเกมขนาดนั้นถ้าแบบมีออคิดก็คือเราได้ยัดใบแล้วฆ่าใช่ไหมเอาละดีไปฟาร์มลึกครับผมไม่นะรถแท็กซี่จะมารับแล้วขึ้นรถทันไหมคือรถไม่ทันครับผมขาดใจตายต่อหน้าประตูรถครับผมแล้วใครใช้ให้เมดิวซ่าไปฟาร์มตรงกลางลึกเนี่ยเอาอีกแล้วครับดรีมมันเล่นโอเคหมดเลยนะแต่มันจะชอบมีช็อต 10% ที่มันแปลกๆอ่ะรอนอฟจับมาจัดการดีวายเข้ามาแก้วอร์ดครับผมสาเหตุการตายสามัญของซัพพอร์ตขึ้นไปฟาร์มเลนกลางและเลนกลางของ VG มันยังมีทาวเวอร์อยู่ PYW ก็สามารถกลิ้งเข้ามาแก๊งแล้วก็เตะเสริมได้อย่างช็อตเมื่อกี้อันนี้คือไปฟาร์มในจุดที่อันตรายเองนะมันมีจุดที่ให้ฟาร์มปลอดภัยกว่านี้เยอะบทเรียนจาก RTC เล่นแครี่ไม่จำเป็นต้องฟาร์มตลอดเวลาบางครั้งหยุดก็ได้ถ้าออกไปฟาร์มคีปตรงจุดตรงนั้นน่ะมันก็ไอ้ตรงกลางนั่นน่ะแล้วจะเป็นจุดอันตรายอ่ะคือใช่แหละถ้าแบบอยู่เฉยๆแล้วไม่ได้เงินแต่ถ้าเราออกไปฟาร์มจุดอันตรายเนี่ยมันจะเสียเงินและแจกเงินให้ศัตรูด้วยตอนนี้กลายเป็นเมดูซ่าเงินประมาณอันเดอร์ลอร์ดนะครับเฉยๆมากๆแล้วน็อฟเป็นแซงคาย่าส่วนเทมพ่า15นาทีมาละเดโซเสร็จปุ๊บกดสโมกแต่เขาจะเอาไฟก่อนนะเขาไม่ได้แบบสโมคเข้าโลชานเขาจะเอาบาวตี้รูน15นาทีครับและเมดูซ่าเดินขึ้นมาที่ไฮกราวที่ไม่มีวิชั่นครับผมดรีมเอาอีกแล้วครับตามทามิ่งเป๊ะๆ15นาทีเดโซตามด้วยทางด้านของบาวตี้รูนแล้วได้จัดการเมดูซ่าซึ่งเป็นวินคอนดิชั่นของแกมบิตด้วยตรงนี้มีออฟเซอร์บอร์ดเหมือนกันแล้วอุ้ยหลุมจับ2โมทิเมอร์คิดแต่ว่าเป็นซัพพอร์ต2ตัวครับอย่างน้อยก็ได้ซัพพอร์ตคืนมานะและตรงนั้นก็เป็นจุดวอร์ดของแกมบิทด้วยโปโยกำลังเข้ามาช่วยจอยไฟตรงกลางครับรถถัง15นาทีมาตรงนี้โอยเว่นคนเดียวไล่ทั้งทีมเคลียร์ทางให้โอริจัดการทาวเวอร์ไปตอนแรกเรดคิงจะมาช่วยนะตอนนี้เรดคิงไม่มาแล้วเรดคิงกลับไปฟาร์มต่อไฟจบแล้วเสียสองซัพพอร์ตไปแต่ว่า VG ก็แบบไม่ได้มีปัญหาอะไรสามารถยันสู้ได้อยู่ดีเลนกลางโปโยครึ่งทางเรเดียนครับตอนนี้ชิดต่อไปก็เป็นเรเดียนตามปกติแค่แบบซื้ออาร์มเลดมาให้พร้อมจอยไฟได้ไวทามมิ่งของเมดูซ่าก็เลยแบบพังไปเลยนะไอเทมฟาร์มอยู่มีไอบาสยิงมาด้วยยิงเช็คแต่ว่ายังไม่เข้าโลชานครับจัดการเมดูได้แต่ว่ามันมีไฟยก2ต่อเนื่องเมื่อกี้ที่สปอร์ตตายเ
ี่สโมคคาร์วอร์ดด้วยแต่ด้านล่างมีไฟกับตรงนี้ PYW เข้ามาแล้วแล้วจัดการ B Immersion Immersion แทงได้นานอยู่จากความเป็นเซนต์ฮีโร่ด้านหลังเราน็อคจัมป์ขึ้นมาเอา DY DY มี1วินาทีโยนไอ้บาสแต่โยนไม่ทันครับผมแต่ตรงนี้ติดโคฟีดอัพเดอร์ไลท์พยายามจะพาขึ้นรถแต่ดาเมจแรงเกินไปอีกแล้วสตอมตายคาหน้าประตูรถอีกแล้วอีก1คนครับผมส่วนอัพเดอร์ไลท์นั้น TP หนีกลับไปได้ด้วยดาร์คลิฟเต็มผ้าเงิน 10,000 แล้วใน17นาทีสตอมเริ่มจะจืดๆแล้วสตอมตัวนี้คือแบบสแตนดาร์ดครับผมเขาเล่นบิวแสงคาย่าเล่นให้ตัวเองไม่ตายแต่ตัวเองไม่มีอิมแพคไปฆ่าเขาสังเกตว่า AA ซื้อ2 Fluffy Hat ด้วยนะ AA มี2 Fluffy Hat เว้ยคือถ้าเขาลากให้ตัวคออยู่เขาได้นานขึ้นเป็นวิตัวคอตัวนั้นก็อาจจะตายเหมือนตอมเมื่อกี้ครับโอเว่นเดินเข้ามาไถมอลทีเมอร์คิสแบบทื่อๆเพื่อจะปาดฆ่าให้ได้สุดท้ายแล้วฝืนเกินไปครับ1ต่อ3ไอ้บาสมาโดนอิมเมอร์ชันนะกลิ้งมาสตาร์ระยะแบสเซลใส่จะพีวันได้ไปอยู่ครับอิมเมอร์ชันตายครับตรงนี้โลนอฟก็จำมาเหมือนกันอ้าวสวนกันไปครับตรงนี้แล้วคุกกี้ซันได้ด้วยพีวันได้ไปอยู่คืนมาเฮ้ยตรงนี้มันเป็นสเปซที่ดีมากๆเลยนะในการที่ยาวโรแต่ก็ไม่มีใครไปแตะโรสักทีครับทางด้านโอริซื้อออคิดชิ้นถัดไปซื้อตามสถานการณ์นะชิ้นนี้ซื้อมาจับสตรอมแล้วเดี๋ยวรอบาวที่รุน18นาทีพูดถึงแวสโซเมื่อกี้มีคนพูดถึงว่าเออเจอทิมเบอร์ซอมันต้องซื้อแวสโซต้องบอกว่าซับพอร์ตบางตัวเขามีไอเทมหลักของเขาฉะนั้นเขาจะไม่ซื้อเช่นไทนี่ไทนี่ไม่ใช่ตัวซื้อแวสโซยุคนี้โซล่าเคสสำคัญกว่าในการชูแครี่ฉะนั้นซับ4หรือ5สักตัวต้องซื้อโซล่าให้ได้สแนปเป็นตัวที่ซื้อโซล่าฉะนั้นคุณจะไม่เห็นว่าไม่มีใครซื้อแวสโซเลยมิดเป็นสตอมสตอมมีไอเทมหลักของตัวเองไม่ใช่โวเกอร์ออฟเลนก็เหมือนกันไม่ใช่ตัวยืดหยุ่นไม่มีใครซื้อกิโลไม่ได้ออกแบบมาให้ซื้อเข้ามาปาดตัดเซนไทนี่ตายแล้วโดนใบครับผมดึงหินใบจากพีไวแล้วไปอยู่ตามต่อได้กลิ้งสตันและไอบาสครับผมแซงคาย่าทำให้หลุดจากไอบาสได้ไวขึ้นแต่เขาจะรอดได้หรือเปล่ารอดได้ครับตรงนี้พอซื้อออคเกอร์แอคมาแล้วของทำ BKB จ้ำจนมานาหมดตัวครับผมแล้วรีบกลับบ้านดีว่าไม่โดนกระทืบขาออกเพราะเมื่อกี้พีไวแล้วไปอยู่กลิ้งมารอแล้วเอ้ยโอเลเว่นไดฟ์ต่อเนื่องครับผมอีวายมาแก้วอร์ดพอดีแต่ว่าโดนตีเซนทรีทิ้งไปก่อนตรงนี้ PCC คุกกี้หนีมาโอลิเวนยังไดฟ์ตามต่อมาครับปาดแบบตามติดเรื่อยๆรอนอฟ TP มาช่วยแต่ก็ไม่ได้ขึ้นมาจอยไฟตรงนี้แล้วเป็นโอริตีออฟเซิร์ฟวอร์ดทิ้งไปคุมสามเหลี่ยมได้เรียบร้อยครับทั้งนั้นหนอวีจีไปต่อที่โลชานครับเต็มผ้าได้เอจิสตามที่มันควรจะเป็นและไอเทมหลัก3ชิ้นละชิ้นต่อไปเป็น BKB ก็อดหมดเทมพลากลางเกมแล้วมาดูเมดูซ่าหน่อยสิเป็นไงบ้างเมดูซ่าเพิ่งจะได้แมนต้าบวกเงิน900ครับผมเงินเมดูซ่าตามเทมพ้า 3,000 ครับสภาพกลางเกมที่ยับขนาดนี้ถ้า VG ไม่พลาดเองผมก็ให้ VG ชนะแล้วเกมเนี้ยตรงนี้ VG มีวอร์ดนะแล้ว PCC มาปักเซนที่ครับเขามีบทเรียนจากรอบที่แล้วครับที่เขาสโมกและสโมกคาวอร์ดศัตรูเลยรู้แล้วตรงนี้มีวอร์ดโปโย2ชิ้นแล้วนะเรเดียนกับอาร์เรดเรดคิงก็ของตามเวลาคือเมดูซ่าแพทปัจจุบันอะถ้าของมันได้ตามทามิ่งตรงนี้มันยังได้แค่ยื้อเกมเลยนี่มันยิ่งพังด้วยยิ่งทำให้ยื้อยากเข้าไปใหญ่สตอมเลือดอย่างเยอะสตอมมีปูพิวกิฟบวกสเตนอีก14ครับสแตทลองเลือดสตอม 2,200 โอ้แล้วเทมพ่าได้โกลบโบมาอีกเทมพ่าระยะโจมตี700กว่าคือไอเทมป่าเทมพ่าเป็นใจมากอะแล้วตอนนี้เทมพ่าโอริจะไม่ซื้อ BKB แล้วเขาบอกว่ามันชิลมากเกมนี้ไม่ต้องใช้ BKB เขาจะใช้เซปเตอร์แทนพอมีเซปเตอร์มาปุ๊บ VG ก็จะเป็นฝ่ายที่คุมแมปได้แล้วยิ่งเทมพลามีออคิดด้วยก็คือสามารถโซโลคิวได้ตัวเองเลย
กดสโมกมาครับ VG โอลิเวนมาแล้วไล่เจอดรีมตรงนี้เปิดวิชั่นให้กับทีมก่อนโอลิเวนมันกำลังล่อสู้อ่ะด้านล่างเป็นเอาโพสโอ้เอ้ยทีม this is your carry ไม่มีใครโปรเทคแครี่เลยเหรอทุกคนเดินฉีกไปขวาครับในขณะที่ดรีมฉีกมาซ้ายคนเดียวครับผมไม่มีใครช่างหัวแครี่แต่ดีว่าแครี่จ่ายสโตนเกตแล้วก็เบรก VG ไว้ได้ VG ไม่ตามต่อครับแต่3คนนี้ไม่ยอมกลับครับผมแล้วมาดันเลนล่างกับรถถังแต่พลังในการดันบ้านไม่มีครับผมโอริพยายามจะเมลรีดดาเมจใส่อัฟเตอร์ไลท์แล้วตรงนี้ลอนอฟจัมมาขึ้นรถออกไปได้ครับได้แค่ลอนอฟครับผมส่วนอิมเมอร์ชั่นตกรถตายครับAI ว่าไงบ้างตอนนี้2377เนี่ยแล้วไทนี่ซับ4เว้ยถ้าไทนี่มิดเลนมีวิลเลจอยู่ที่ 40% ไทนี่ซับ4ของผมก็มีวิลเลจที่ต่ำกว่า 30% หยิบมาก็อับประมงคนละทำคลิปได้แป๊บเดียวก็ต้องกลับครับผมด้านบนมีออฟเซอร์บอร์ดของ VG อยู่นะเทมป้า3ใน4ของเซปเตอร์แล้วแล้วทิมเบอร์ซอลมีบล็อดสโตนทำฮาวเบิร์ตเคาน์เตอร์เมดูฟาร์มมาแต่จะไม่ได้ตีเกมนี้เออถ้าเลดคิงเกมเนี้ยออกของโถมอ่ะคือเล่นบิงชิ้น2ก็ได้แต่นี่คือเล่นแบบสบายๆครับแบบสไตล์2-3สวากี้เดี๋ยวฉันจะไปเป็น AC นะเล่นรถเกาะคู่กับเทมพลาแล้วสังเกตดิทิมเบอร์มันวิ่งไล่ทุกคนอ่ะออกมาในแมปได้แค่แป๊บเดียวบีจีเปิดวอร์ดรอแล้วนะอะเริ่มสั่นกลัวครับเห็นโอ้ยเลยมันมูฟมาจากขวาแบบแปลกบลิงทอสลอนอฟช่วยเติมดาเมจหน่อยสิโวเทคจับและ Where is your damage ครับไม่มีครับยัดใบเมลและรีดฆ่าโซโล่คิวตายบนบ้านบอททอนแล้วด้วยนะเทมป้าตอนนี้เทมป้าเปลี่ยนเซปเตอร์เป็นบอททอนครับเพื่อละลายเมดูซ่าโดยเฉพาะไม่ว่าทางไหนก็ตามไม่เห็นภาพเมดูซ่าเลยว่าจะรอดในเกมนี้มีบลอดทอนมีฮาเบิร์ตรอที่ประกอบร่างเป็นชิ้นถัดไปเทมพ่านี่เป็นฮีโร่ขายดีมากๆเลยเว้ยในรอบไวการ์ดเมเจอร์นี้นะเหมือนเมื่อวานตอนจบวันอ่ะผมบอกว่าซีซั่นที่1นี่เป็นมอฟฟิงรอบไวการ์ดขายดีเพราะมีคนเล่นมอฟฟิงเยอะส่วนไวการ์ดซีซั่นนี้เต็มไปด้วยเทมพ่าแอสซาซินเอาเบิร์ดมาแล้วครับดีไวมีกลิมเมอร์แล้วนะเอาจริงผมแอบผิดคาดนิดหนึ่งด้วยผมแอบผิดคาดเอ็กซิเครชั่นแต่บางทีอาจจะเป็นพลังแฝงงานแลนแกมบิดสโมกมาวิ่งมาที่สามเหลี่ยมของ VG และจะลองพิกออฟสักคนดูครับเอากลายเป็นโปรยโยเดินไปเจอก่อนว่ะยัดซันใส่อัฟเตอร์ไลท์ครับอัฟเตอร์ไลท์เปิดวาร์ปแล้วและรีดดาเมจด้วยบลอดทอนครับแท็กซี่คนขับตายรอบนี้VG อยู่ในวอร์ดของแกมบิดนะแกมบิดเขาคอนโทรลสามเหลี่ยมตรงนี้อยู่ครับแต่คอนโทรลไปแบบไม่มีพลังแค่ยืนคุมเฉยๆ PYW กลิ้งมาไล่แขกครับผมลอนอฟมี BKB บังคับจ่าย BKB เร็วๆนี้กิ้งสตันแล้วก็เตะเสิร์ฟไปไม่ยอมจ่าย BKB ส่วนอิมเมอร์ชั่นกับ BCC โผล่มาทำคลิปซะหน่อย2ตัวก็ยังดีครับได้แค่ตัวเดียวหรือ2ตัวแค่นี้ทำอะไรแทบไม่ได้อะ
เรดคิงสบายเกินเรดคิงเหมือนไม่ต้องทำอะไรเลยเกมนี้ที่เหลืออีก4คนทำให้หมดละออกจากบ้านมาแค่หน้าป้อมแรกนะก็เจอทิมเบอร์ไล่แล้วครับแล้วก็เป็นไทนี่ด้วยสเตนฮีโร่ครับผมโดนเตะเรียบร้อยกิ่งสตันไอบาร์ดครับผมภาพยังไงก็ต้องกด GG จริงคือทางเดียวเลยที่จะคัมแบ็กได้ก็คือ VG ต้องพลาดแต่ VG เป็นทีมที่อดทนมากๆเขาเล่นอย่างใจเย็นสุดๆมันจะซื้อ DY แล้วมันไม่มีดาเมจอะแต่ถึงจะมี DY มาดาเมจมันก็ไม่พออยู่ดีเรดคิงอาร์เมอร์28เทมป้าอาร์เมอร์21มันโดนอาร์เมอร์เกิน15ดาเมจหายไป 50% อัพแล้วAfterlife ซื้อโลตัสซ็อปมานะแต่จริงๆแล้วไอเทมที่จะทำให้เคาน์เตอร์เทมป้าทามิ่งได้คือไอเนี่ยฮาวเบิร์ตปิดตีเทมป้าแต่นี่คือซื้อโลตัสมาเพราะมันล้างใบได้มันต้องมีทั้งโลตัสต้องมีทั้งฮาวเบิร์ตเลยเมดูเงินไม่แย่มากนะแต่ก็ไม่โอเคอยู่ดีแบบไม่ได้นำชาวบ้านชาวช่องเขา Red King AC แล้วครับเงินเมดูคือปกติอยู่คนเดียวเจอคนรวย3คนโรตัวที่2มามีชาดมีชีสค่อยเอาชาดนี้ถ้าเป็นทิมเบอร์เก็บทิมเบอร์ได้สกิลทำดาเมจใส่บ้าน A ได้ไอโซเทคดาเมจเต็มผ้าได้แทรปติดใบแล้วให้เทมพ่าเก็บนะแทรปติดใบเดี๋ยวทำเซปเตอร์ต่อคราวนี้ใบเยอะมากเลยเทมพ่าสินมีทั้งบลอดทอนตัวเองมีทั้งแทรปที่เอฟเฟกต์ชาร์ตโฮโยเจอดรีมด้านล่างของติดสโตนเกสและรีบ TP หนีอุ้ยไม่ทัน2ตัวมีทั้งสตันทั้งคู่นะพยายามจะมาจับแล้วแต่จับไม่ทันเมื่อกี้ BCC ไปตายในโซนป่าของ VG ครับอันนี้เป็นแอสซัสซินจริงๆแล้วรีดดาเมจไว้แถมมีใบ2ใบด้วยไทนี่โผล่มาทำอะไรตัดคีปตอนนี้คือพยายามจะตัดคีปกันสุดๆแล้วเพื่อจะยื้อเวลาให้เมดูซ่าอย่าน้อยให้เมดูซ่าได้มีคอนเทนต์ DY แต่ซื้อ DY มา DY อาจจะดรอปไปให้เทมป้าแทนครับมีหลุมมาตลอดนะขึ้นบ้านยากหน่อยแต่ว่าเขาเดินฝ่าหลุมมาแล้วแล้วโอลิเวนมันมาจากด้านซ้ายครับผมเข้ามาปาดตัดทางด้าน BCC ออกไป BCC ตายทิมเบอร์ช่วยแทงแนวหน้าให้และ1คนครับกำลังดูดความสนใจ4คนครับผมตรงนี้ PYW เข้ามากิ้งสตันแล้วก็เตะเสิร์ฟให้โฟกัสทุกคนไปที่ดรีมครับผมตรงนี้มีหลุมดูด1จังหวะบอทิมเบอร์คิสเวทคิงเสียเกิดส่วนโอลิเวนนั้นโดน IS การ์ดีตัดฟื้นเลือดครับผมเกือบตายทิมเบอร์เชนหนีไปได้แล้วสตอร์มโรนอฟจัมมาจากโอลิเวนโอลิเวนโดนตบแปะช้าตายตรงนี้ PYW ดึงใบและมีทางด้านของเจมปลาอีกหนึ่งคนที่หลุดออกมาจากไฟไม่ทันนะโดนสโลจาก IS การ์ดีครับและสโตนเกสโซนพื้นที่ด้วยเทมป้าไม่โอ้ยังมี BKB ก๊อก2ว่ะและยังมีชีสด้วยครับกดบอททอนยืนสู้อัฟเตอร์ไลท์แล้วตรงนี้รอสู้อย่างนานไอบลาสมาลอยเป็นแถวครับผมโดนกัน3คนโดยมาแต่อัฟเตอร์ไลท์ไม่โดนรอนอฟโดนอยู่ครับผมหรือเปล่าไม่โดนด้วยเหมือนกันโอ้กลายเป็นไอซ์บาสนี้สะเก็ดโดนนิดเดียวเท่านั้นนะโปยโยเกิดมาแล้วอ่ะคูดาวนทันครับแต่เสียเทมป้าและเสียเอจิสไปและได้มาแค่ไบแบ็กของ BCC สุดท้ายโปยโยนั้นเสียเกิดด้วยเอาละเริ่มมีความหวังแล้วเว้ยเอาแล้วมันจะไม่ใช่วันไซด์เกมมิ่งแล้วครับผมเพราะถ้ามี DY มาได้เนี่ยคือโอเคมันอาจจะไม่สามารถยิงฮีโร่ตายง่ายแต่มันจะยิงคลิปโคตรดีแล้วมันจะขึ้นบ้านโคตรยากได้มา1แร็กแต่แลกไปเยอะอยู่แล้วบายแบ็กที่ฝั่งของแกมบิทเขาจ่ายมามันก็เป็นบายแบ็กของสปอร์ตด้วยมันแบบเฉยๆอ่ะ
ไม่ใช่ไบแบ็กตัวคอ PYW ทำ BKB ชิ้นถัดไปนะความน่ากลัวของแกมบิทก็คือไออันเดอร์ลอร์ดกับเมดูซ่าถ้านึกถึงดาร์ฟนี้จะนึกถึงนิกมาเมดูซ่าเป็นตัวสำคัญใช่ไหมอันเดอร์ลอร์ดมันมีหลุมช่วยโซนพื้นที่ได้ทุกคนที่จะเข้ามาสู้เมดูซ่าต้องยืนสู้ในหลุมซึ่งเสียเปรียบมากและหลุมนี้จะมีเชนสตันกับไทนี่ที่ถึงแม้ตอนนี้มันจะทำอะไรไม่ได้มากแต่อย่างน้อยมันก็โยนสตันได้ไม่จะทำให้ทุกคนนั้นต้องยืนแช่หลุมนานๆยิ่งยืนแช่หลุมโดนเมดูซ่าสกิดไอส์การ์ดไปเรื่อยๆโคตรจะเสียเปรียบเพราะ VG คือเข้าไฟต้องรีบจบคอนเซ็ปต์ฮีโร่เขาเป็นแบบนั้นเขาเป็นทีมที่รีดดาเมจได้ไวเอาละครับแต่อัฟเตอร์ไลฟ์มาพลาดนอกบ้านหรือเปล่าโอ้ยดีมีฟอร์สตาร์ฟช่วยจากทีมเลยดาร์คลิฟกลับบ้านไปได้ตัวอัฟเตอร์ไลฟ์ไม่ได้มีฟอร์สตาร์ฟนะฟอร์สตาร์ฟอยู่กับอิมเมอร์ชั่นเรดคิงซื้อฮาวเบิร์ดมาปิดตีเมดูซ่าอีกตัวหนึ่งที่น่ารำคาญถึงแบบดาเมจมันจะแบบกลางๆก็คือสตอมเพราะว่ามันตายยากแล้วถ้าสู้บนหน้าบ้านมันอ่ะมันก็จะแบบจ้ำกลับไปเติมมานาแล้วก็จ้ำกลับมาสู้เรื่อยๆถ้าสู้ยืดยาวนี่คือแกมบิทได้เปรียบเลยแต่เดี๋ยวสตอร์มมีเซปเตอร์ต่อด้วยนะเอดับของฝั่งแกมบิทเขาเป็นเมดูซ่าเขาแบบขอไม่ไม่ก็คีปพอเสีย2แหลกก็ได้เล่นแบบหดหัวเข้าบ้านหน่อยเดียวและก็เขาแอบหวังอยู่นะเขายังไม่ประกอบดีวายครับคือถ้าแกมบิทสามารถยื้อบนบ้านได้แล้วก็ส่วน VG กับไม่ได้มีโอกาสเปิดไปเอาโลชานได้นะแล้วเอจิสประกอบคู่กับ DY ก็คือเมดูซ่าจะกลายเป็นไร้เทียมทานในช่วงนั้นไปเลยหน่วยไล่คนออกจากบ้านมาแล้วเนี่ยทิมเบอร์มันจะมาตลอดเลยอ้าว PYW จัมมาลึกเกินไปครับผมโลนอฟจัมสวนเหมือนกันแล้วโวเทคล่า PYW มาแต่โบยโยนั้นโดดเข้ามาแล้วโฟกัสที่เมอร์ชั่นก่อนอิมเมอร์ชั่นมีโลตัสออฟโยนให้จากอัฟเตอร์ไลท์เข้าตรงนี้เตะสโลว์บวกกับแมกเนทไทส์ค่อยๆโดนดอทดาเมจจนตายดอทสุดท้ายพอดีครับกลายเป็นไปเปิดทางด้านของ PYW แต่ PYW ไม่ตายง่ายสแนปไฟซับจะซื้อชาร์จเพิ่มแล้วตอนนี้มีโกเซปเตอร์ด้วยชาร์จมันจะทำให้สแกตเตอร์บาร์ติดสตันนะของดีของสแนปไฟแต่นั่นแหละคือเมเจอร์ครับผมเมเจอร์เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ยอม GG ง่ายๆทุกเกมมีผลต่อพอยต์สตอมเซปเตอร์แล้วนะมากับทาเลนต์จับ 0.4 วินาทีครับจับหมู่เซตทั้งหมดเนี้ยมันจะทำให้เมดูซ่าเสียไม่ใช่เสียต้องบอกว่าทีม VG เสียจังหวะในการตีเมดูซ่าพอ BKB หมดปุ๊บเนี่ย CC มาเต็มเลยมีหลุมมีสตันหมู่ไทนี่สแนปไฟมีสตอมจับหมู่อีกเนี่ยถ้าเมดูซ่าเขาได้คิใหญ่บวกกับ DY นะอันนี้คือยิงแตก DY ธรรมดาไม่พอต้อง DY บวกคิใหญ่แกมบิทพยายามจะวิชั่นคืนทีละนิดทีละหน่อยนะออกมาเช็ควอร์ดนอกบ้านครับและเจอโอริอยู่คนเดียวตรงนี้เลยจะลองแก๊งดูเหรอตายโซเทคกับแท็บเมื่อกี้เหมือนเขาจะเห็นอิมเมอร์ชั่นครับผมแล้วเห็นคนออกจากบ้านมาโปรโยเลือกเปิดคายเปิดใส่อิมเมอร์ชั่นแต่อยู่บนบ้านนะ PYW กลิ้งเข้าไปมีคุกกี้ช่วยเซฟแล้ว1จังหวะกลายเป็น PYW ลึกครับผมแต่ PYW มี BKB ไม่ทันได้กดใช้ตอนสุดท้ายฮิตสุดท้ายมันก็เสียของดิแบบนี้เพราะดาเมจทุกอย่างเทไปที่ทางด้านของ PYW คนเดียวผมให้เลยว่าช็อตเมื่อกี้เป็นช็อตที่ไม่ดีของ VG VG เล่นเสี่ยงมากๆที่ไปสู้หน้าบ้านของศัตรูไอซ์วอเทค DY ตอนนี้มีดาเมจแล้วนะครับซื้อชาร์จมาแล้ว
จากเกมวันไซต์จู่ๆก็ตึงขึ้นมาทั้งที่เงินนำถึง 21,000 เซมพลามีดับเบิลดาเมจนะชิดไปจะซื้อบัตเตอร์ฟลายทาเลนต์เป็นเมลดิสเปลกับบาเรียเพิ่ม บวกบัฟ8ครั้งทั้งโล่แล้วก็โจมตีเห็นผ่านวอร์ดนะครับเป็นไทนี่แต่ไทนี่เลือด 2,200 สแนปไฟก็เลือด 1,600 แถมมีโกสทำไมดูเหมือนไทนี่ล่อเลยวะช็อตนี้เอาละไทนี่ล่อไทนี่รับทุกอย่างแต่โดนปาดตัดสเตนตายอย่างไวครับผมกลายเป็นว่าข้างหลังเนี่ยไม่ทันได้ซ้อนเลยแถมสตอมอยู่โคตรไกลด้วยฮะมีไฟอะไรเกิดขึ้นเหรออ้อชิบหายแล้วครับใช่แล้วครับมีไฟเกิดขึ้นครับผมแต่เพื่อนอยู่บนโคตรไกลเลยฉะนั้นเละแถมเสียอันเดอร์ลอร์ดไปด้วยเมดูซ่าประกอบดีวายมาแล้วโลชานจะมาใน30วินาทีและอันเดอร์ลอร์ดกับไทนี่ไปตายตอนโลชานจะมานี่เป็นทามมิ่งที่สำคัญมากของเมดูซ่าครับเมดูซ่าเขาอัพทาเลนต์แอทสปีดไม่เล่นลดคูดาวงูนะเพราะโดนเนิร์ฟมาแล้วเลยไม่เล่นบิลเซปเตอร์ด้วยเหมือนกันคือมันประกอบดีวายมาแล้วมันต้องเล่นแบบโคตรระวังมากๆอ่ะเพราะมันจะต้องเลื้อยไปเอาเอจิสให้ได้ PYW level 20เป็นสเปลแอมป์นะเล่นคู่ทำเลดลิลิกครับผมดาเมจแอมป์ 33% แอมเวท 33% บวกกับมี AA ไฮโวเทคแอบสัมผัสได้เลยว่าดาเมจทีมไฟท์เอิร์ธสปิริตมาเต็มปกติมันคือแบบไม่ค่อยแรงมากแต่มันดอทนานโรชานตัวที่3มาแล้วเจมพามีบัตเตอร์ไฟล์บอยโยมีสวิปปิ้งครับผมและบอดออนแป๊บเดียวละลายครับโอ้ยชีวิตไอตัวเมดูซ่าอยู่ในเส้นได้แล้วตอนนี้แขวนอยู่บนเส้นได้ครับเพราะไม่มีเอจิสครับแล้วประกอบดีวายมาแล้วต้องใส่สุดแล้วไม่มีก๊อก2แล้วตอนนี้สตอมสโมกมาทำคลิปสโมกมาจ่ายสกิลทำคลิปเรื่อยๆไม่ตีเดี๋ยวมันโชว์ตัวแม้แต่เอิร์ธสปิริตก็จะซื้อฮาวเบิร์ตนะก็จะกลายเป็น2ฮาวเบิร์ตเลยนะครับเมดูซ่าที่มี BKB อย่างเดียวไม่มีสแตทรีซิสอะไรทั้งสิ้นถ้า BKB หมดปุ๊บก็จะโดน2ฮาวเบิร์ตยัดหน้าติดนิดนาม10วินาทีทำให้เปอร์เซ็นต์ยิ่งต่ำเข้าไปอีก你怎么这么能装呢ไปพลาดจังหวะโลชานสำคัญเอจิสบอกว่าไม่ใช่เอจิส AI บอกว่า 4% ตอนนี้เทมพ่ามีทั้งเซปเตอร์มีทั้งฉาดเซปเตอร์กินได้จากโรชานตัวล่าสุดและฟิกเกอร์มาด้วยตอนนี้เลยกลายเป็นไม่กล้าออกจากบ้านเว้ยแล้วซื้อคีย์ใหญ่ไม่ได้เพราะถ้าซื้อคีย์ใหญ่มาคือตีไม่เข้าหลบหลีกก็เลยต้องซื้อ MKB แทนเพราะเดี๋ยวนี้ดีวายไม่ได้ทูสไตล์แล้วไทนี่มาทำคลิปเลยครับไทนี่มาทำคลิปจัดการคนทำคลิปนอกบ้านก่อนไลบี้บลิงค์หลบ1จังหวะแต่โดนไอ้บลาสเปิดวิชั่นและก็ TP ทันอิมเมอร์ชั่นและมีคนโผล่มาทำคลิปอีกแล้วเป็น BCC ครับผมตอนนี้กลายเป็น VG ถึงจะขึ้นบ้านแม้แต่เขาไล่คุมแมปนะใครก็ตามโชว์หน้าออกมาในแมปก็จะวิ่งกันไปกระทืบซันจีอย่างเงี้ยเจอสตอมสตอมมันก็จ่าย BKB อีกรายล่ะชิวว่าไทยครับเจอแล้ว Immersion ไม่มี TP เพราะเพิ่งใช้ TP มาล่าสุดและเข้าไปหลบมุมที่โคตรจะเป็นคอนเทนต์ใน YouTube เนี่ยไอ้มุมเนี้ยเขาบอกว่าหายากโคตรเลยเว้ยRolling Stone
ในที่สุดเจอดีครับชาคามถางป่าเพราะมันไปหาข้างบนมาแล้วไงข้างบนไม่เจอก็เลยต้องจะหาข้างล่างถึงจะทำคลิปซ้ายขวาไปได้เรื่อยๆเว้ยแต่ TP มันมีคูลดาวน์มันก็ต้องโดนจนได้แหละ2ซัพพอร์ตตายครับนี่คือยื้อเวลาโคตรแล้วให้เมดูซ่าฟาร์มจนได้ MKB มาเมดูซ่าจะได้เวล25อีก2เวลต้องการ25ตอนนี้ใช้เอฟเฟคไอเทมแต่ว่าโปรโยแตะหน้าบ้านละแต่ฝ่ายเป็นคุกกี้ฮิล200นะเดดคิงสเกเลตันดันท็อปครับผมเทมพ่าดันเลนล่างและเอาโอริเวนยืนโซนด้านหลังไว้ให้ยืนด้านหน้าดิเป็นด้านหลังของแมปด้านหน้าของไฟซ้อมโดนบังคับจ่าย BKB สวยไปโฟกัสโอริเวนครับโอริเวนรอทิปเปอร์เชนออกได้สายไม่ต้องใช้ทิปเปอร์เชนออกด้วยไอ้บลัสมาโดนรีมรีมมีบีเคบีจริงพยายามยืนยิงสู้แต่เรดคิงบอกว่ามียก2นะอัพเตอร์ไลท์จะเปิดวาร์ปกลับบ้านแต่อยู่ดีก็แคนเซิลวาร์ปครับผมโอลิเวนก็เข้ามารับ1ช่วงแล้วก็ถอยไปแทงปัดกันแทงสุดท้ายแล้วเมดูซ่าไม่รอดอยู่ดีดีวายล่วงมาให้เรดคิงเก็บครับผมเตรียมตัวกด GG ครับคือมันแรงดีแต่มันผัดกันรับช่วงเว้ยทิมเบอร์รับเสร็จอ่ะถอยเรดคิงรับต่อเรามีตัวยืนแนวหน้า2ตัวเมดูซ่าคนเดียวสู้ทั้งทีมไม่ไหวก็พยายามแล้วพยายามแล้วเกมนี้แต่รู้สึกว่าจะดีกว่านี้มี2ตัวที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับอันเดอร์ลอร์ดกับไทนี่แต่นี่ซับ4มันแบบฝืนอะยุคเนี้ยมันไม่ใช่ตัวที่เก่งอะมันเก่งแค่20นาทีแรกของเกมถ้าโถมได้ก็มีเงินไปเล่นต่อแต่พอโถมไม่ได้อะมันก็กลายเป็นแค่ตัวสตันเฉยๆโยนหินโยนหินสตันคุณดูสุดท้ายแล้วก็คือเขาฝืนมากๆพยายามแล้วทำคลิปทำคลิปทำคลิปอาร์เดอร์ลอร์ดเนี่ยมันเป็นตัวแอนตี้ไดฟ์นะคล้ายๆมาสครับผมแต่มาสเนี่ยมันอรรถประโยชน์เยอะกว่าอันเดอร์ลอร์ดคือประมาณว่าเราจะขวางศัตรูที่เข้ามาไดฟ์และทุกอย่างก็ให้อีกคนหนึ่งแบกแล้วกันนะพอสตอมดาเมจมันไม่เยอะเท่าไหร่เกมนี้เขาเล่นบิลนี้มันควรจะต้องมีออฟเลนช่วยเติมดาเมจอีกคนหนึ่งที่แบบเงื่อนไขต่ำๆเล่นได้ยาวๆพอเท่าเงื่อนไขแบบฟาร์มมาใช่ไหมมันก็กลายเป็นทัพที่กับเมดูซ่าจบไปสำหรับเกมที่1ใน Best of 2เกมนี้ก็ลุ้นๆนิดนึงจริงๆแล้วก็ดูจะง่ายๆดีสำหรับ VG นะแต่ตอนหลังมาแบบตึงๆบนบ้านเล็กน้อยเกมเลยจบช้ากว่าที่ควรจะเป็นมันมีช็อตที่ VG มันเล่นเก๋าๆเกินไปด้วยแหละนะโอเคครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวรอดูกันต่อเกมที่2